นะคะเพื่อนๆต้มกระดูกหมูที่ทำก๋วยจั๊บเมื่อวานนี่เมื่อคืนยายกินอร่อยอร่อยจนต้องมาพา FC ชิมเมื่อคืนชิมคนเดียวอันนี้คือการขึ้นช่ายนะคะอันนี้ก็คือใบกระเทียมป่านะคะเพื่อนอุ้ยเมื่อคืนยายกินอร่อยอยู่คนเดียวก็เลยอยากจะพา FC กินนี่นะคะเดี๋ยวจะตักร้อนๆมาใส่นี่นะคะนี่นะคะทีนี้ก็ไปปรุงรสคือทำไมถึงว่าความหอมความอะไรมันได้อ่ะเพื่อนๆคือมันยายบอกไม่ถูกอ่ะคือใส่กระเทียมป่าเข้าไปความหอมมันแล้วก็อันเนี้ยขึ้นช่ายน่ะมันจะคล้ายอะไรล่ะต้มเล้งต้มอะไรนะบ้านเรานะเดี๋ยวไปปรุงรสนะใส่บีบมะนาวใส่พริกป่นเหมือนเพื่อนเลยร้อยอร่อยเนาะไปปรุงกันนี่นะคะใส่พริกป่นลงไปชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดก็เรื่องของคุณนะคะเพื่อนๆน้ำปลาน้ำตาลหน่อยนึงบีบมะนาวอุ้ยไม่ต้องไปใส่ใบอะไรอีกเลยทีนี้วันเราใส่ใบอะไรใส่ใบผักชีใบเลื่อยใส่โหระพาหรืออะไรของเขาแต่อันนี้มันหอมแบบมันหอมใบกระเทียมป่ากับใบขึ้นช่ายนะเพื่อนๆอุ้ยไม่อยากจะคุยไม่อยากจะโม้เนี่ยกลืนน้ำลายแล้วเนี่ยดูดิดูดิโอ้ยได้แล้วเติมมะนาวอีกนิดนึงได้แล้วทีนี้ชิมหอมไปสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายตานะคะเพื่อนๆมาเด้อแค่นี้ก็อร่อยสุดยอดไม่รู้จะบรรยายยังไงเพื่อนๆแบบมันกลมกล่อมมันหอมกระเทียมป่ามันหอมขึ้นช่ายนะอากาศเย็นๆสดน้ำร้อนๆดัดแปลงได้หลายเมนูน้ำซุปโมเดลดัดแปลงได้หลายเมนูบางทีก็ทำข้าวต้มเอาข้าวใส่ลงไปก็ปรุงรสเข้าไปสิเป็นข้าวต้มจริงๆยายวันนี้อยากกินแกงอยากกินแกงอมฟันสิงโตอมเนื้อเอาเนื้อออกมาทำสเต็กให้แฟนยายกินไปแล้วแบ่งไว้แล้วพรุ่งนี้จะไปขุดฟันสิงโตขุดเยอะๆเลยนะแบบขุดแช่แข็งไว้ด้วยกินเริ่มบานแล้วกินแต่อย่างนี้แหละยายวนไปวนมาอยู่นั่งนี่แหละแกงยำส้มตำวันนั้นที่ว่าแผนงอะไรนะแผนงเนื้อหรือว่าแผนงอะไรที่ยายทำวันนั้นก็ไม่ได้กินมาหลายปีแล้วก็คือแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรอาหารอะไรที่เราแบบไม่ค่อยชอบก็ไม่ค่อยได้สรรหาทานกินเนาะใส่กะทิอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารของคนภาคกลางอะเนาะอย่างภาคอีสานภาคอะไรเราก็อย่างเงี้ยนะส้มตำปลาก ินตามใจเราเนาะมันไม่เบื่อก็กินไป
อีกอย่างหนึ่งเจตาชอบทำอะไรที่มันง่ายๆเนาะอะไรที่มันใช้ทำเวลานานนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขี้เกียจคือแบบมันใช้เวลานานเนาะบางกับเมนูบางเมนูอะไรเงี้ยบางทีเราเข้าสวนทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยพอได้เวลา11 นาฬิกาเน็ตก็ต้องเข้าบ้านมาคือมันต้องทำกับข้าว2 อย่างไงเพื่อนยายก็เลยไม่อยากทำอะไรแบบว่ามันยุ่งยากอะเนาะงั้นต้องทำให้แฟนยายกินก่อนแล้วก็มาทำกินเองเนี้ยถ้าทำกินเองถ่ายคลิปด้วยนะเพื่อนๆกว่าจะได้นะนั่นทำกับข้าวอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ถ่ายคลิปด้วยสั่งกล้องกว่าจะดังเห็นไหมเนี่ยกับข้าวเย็นแล้วเนี่ยสงสัยต้องไปเอาอุ่นไหมยังไม่ได้กินเนื้อนะกินแต่น้ำก่อนใหญ่เลยเนี่ยบางทีเรากะว่าแพ็คไว้แบบกินครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยกระดูกเนี่ยถ้าเราไปทอดมันก็ครั้งหนึ่งมันก็หมดเนาะทอดทีนี้พอเรามาทำเป็นต้มอย่างเงี้ยมันเยอะเนาะต้มแต่จะทอดนะก็ไม่เยอะวันนั้นเก็บคะน้ามาไอ้เก็บดอกต้นคาโรนามาลอกเอาแต่ต้นนะมาทำก๋วยจั๊บอะไรเงี้ยมาทำก๋วยเตี๋ยวเหลือผัดเหมือนผัดผักบุ้งนะเหมือนผัดคะน้าหมูกรอบแต่ผัดน้ำมันหอยอยากกินข้าวต้มว่าจะทำไข่เค็มยังไม่ได้ทำสักทีนึงเอาไข่เค็มคืนเดียวนะนานๆไม่เอาไม่ชอบว่ามันจะกว่ามันจะได้กินมันไม่อยากแล้วทำไข่เค็มคืนเดียวไข่ดองน้ำปลาก็อยากอีกแล้วไม่จะอยาก อากาศหนาวๆไม่จะอยากไม่อืดก็ให้มันรู้ไปสิง่ายๆแต่อร่อยด้วยเพื่อนเริ่มมืดเองแล้วเมื่อกี้ยังแดดออกอยู่แต่ยังว่าโอ้แดดออกแล้วจะออกไปถ่ายคลิปนอกบ้านมืดใหม่อีกแล้วอ
ค็มปลาร้อนเพื่อนกรอบมันจะกรอบหวานชุนกระเทียมนิดๆเผ็ดนิดๆคล้ายๆดอกไม้กวาดดอกกุยช่ายนะเพื่อนจะคล้ายๆอย่างนั้นนะรสชาติของเขาเด้อกระเทียมปลาใจชอบกินสดมากกว่าแกงก็โอเคอยู่นะแต่ว่าคั้นส้มผักมันจะออกแนวๆนิดนึงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หมดเต็มโอคลิปยาวถึงไหนแล้วเพื่อนๆป้าๆแค่นี้แล้วบ๊ายบายคิดถึง